หมีใหม่ล่าสัตว์เอ้ยล่าสุดเอ้ยถูกแล้วเล่นอยู่คนเดียวก็ได้สนุกอยู่คนเดียวฮัลโหลสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับลิลี่อีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะลิลี่กลับมาพร้อมกับการทำเป็นคลิปแบบซีรีส์นะคะที่แบบเคยทำไปเป็นรีวิวลิป14อะไรของลิลี่ไปเนาะแต่ว่าครั้งนี้นะก็คือจะเป็นในรูปแบบของ Eyeshadow นะคะเพราะว่าเห็นมีคนคอมเมนต์รีเควสต์มานะคะว่าอยากให้ลิลี่รีวิวว่า Eyeshadow ที่ลิลี่รู้สึกว่าเป็นท็อปแบบ must have item ที่จะต้องมีเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะซึ่งลิลี่จะบอกก่อนนะว่าลิลี่เป็นคนที่ไม่ได้แต่งหน้าโทนสีจัดจ้านอะไรนะคะถ้าเกิดทุกคนตามลิลี่อยู่ก็จะเห็นว่าลิลี่จะแต่งแนวเป็นแบบ neutral แบบ everyday look นะคะก็เรามาเริ่มจากโทนสีแบบใช้ง่ายๆในประจำวันกันก่อนนะคะก็จะเป็นพาเลตเล็กๆอันนี้นะคะของ Tarte นะคะซึ่งตัวนี้นะคะเป็น Tarte Let First นะคะ Amazonian Clay Eyeshadow Paletteเปิดขึ้นมานะคะก็จะเป็นตลับ6ช่องแบบนี้นะคะพร้อมมีกระจกให้ด้วยตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตลับที่ลิลลี่พกไว้ในกระเป๋าแบบเครื่องสำอางของลิลลี่เลยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าแต่ละสีมันสามารถใช้ได้จริงก็คือจะเป็นโทนสีแบบน้ำตาลออกส้มๆโรสโกโรสโกหน่อยนะคะโดยเขาก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมด4สีแมตต์แล้วก็2สีชิมเมอร์แบบนี้นะคะแล้วก็เนื้อสีของเขาเนี่ยก็มีความชัดเจนนะคะไม่ตกร่องระหว่างวันดีนะแล้วก็ติดกับหนังตาของเราได้ดีมากมากนะทาร์ตเป็นอะไรที่ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยในเรื่องของอายแชโดว์นะคะต่อมานะคะเรามาดูเป็นพาเลตแมตต์ล้วนซึ่งทุกคนก็ต้องรู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องเข้ารอบแน่ๆเพราะว่าเป็นพาเลตกันตายของลิลลี่เลยนะคะก็คือ Natural Matte ของ Too Faced ค่ะซึ่งอันนี้นะคะลิลลี่ไปซื้อจากอเมริกามานะคะตอนนั้นเนี่ยก็คือไปเวิร์คก็แบบไปช้อปปิ้งซื้อของมาอันนี้ได้มาในราคาประมาณ600กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะถือว่าคุ้มมากนะเปิดขึ้นมานะตลับของเขาก็จะเป็นแบบกล่องเหมือนกล่องดินสอเหล็กสมัยก่อนแล้วข้างในก็จะเป็นสีแมตต์ทุกสีเลยนะคะก็คือมีทั้งหมด9สีนะคะทุกสีจะเป็นสีแมตต์หมดเลยนะคะโดยไอ้พวกนี้เนี่ยลิลลี่ก็จะเอามาไว้แบบไฮไลท์โหนกคิ้วนะคะหรือว่าเก็บรายละเอียดต่างๆนะคะรวมไปถึงอันนี้เนี่ยก็เอาไว้คัดเบ้าเก็บรายละเอียดต่างๆเหมือนกันเป็นช่องใหญ่แบบนี้นะคะแล้วก็มีบางครั้งนะที่จะใช้เป็นสีส้มกับสีชมพูเหล่านี้เนี่ยทาเป็นสีเปลือกตาอ่อนๆ นะคะก็คือทาทั่วเปลือกตาไปเลยเพื่อเราจะได้แบบลุคแบบแมตต์นะคะแล้วก็มีสีน้ำตาลที่ลิลี่เอามาเขียนคิ้วบ้างในบางครั้งแล้วก็เอามาขัดเบ้าในบางครั้งเนื้อสีของเขาเป็นเนื้อสีแมตต์ที่ดีมากๆนะคะแล้วก็ติดทนได้ดีนะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายไม่เป็นผงๆนะก็คือเหมือนมันมีความเหนียวอยู่ในนั้นน่ะคืออธิบายยังไงดีมันจะแบบไม่ได้เป็นเนื้อร่วนๆนะคะมันจะเป็นเนื้อแบบที่มีแป้งแล้วมี texture ความแบบหนืดๆอยู่ในนั้นด้วยไม่ได้เป็นผงร่วงๆนะคะก็เลยเป็นพาเลตแมตต์ที่รู้สึกว่าตอบโจทย์มากๆนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะหาซื้อได้อีกหรือเปล่านะยังไงทุกคนลองไปดูแบบตาม Sephora อะไรอย่างงี้ต่างๆนะเพราะว่า Counter Too Faced เหมือนกับจะไม่มีแล้วที่ไทยนะคะต่อมานะคะเป็นพาเลตลูกอันนี้เป็น Bobbi Brown New Drama Eye Palette นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยได้มาตั้งแต่ปีที่แล้วมันเป็นคอลเลกชันของปีที่แล้วนะคะแล้วลิลลี่ได้มาก็คือใช้ตลอดนะเพราะว่ากระจกใหญ่มากๆนะคะแล้วก็มีสีทั้งหมดให้เลือกตั้ง12สีนะคะคือเป็นสีที่แบบสามารถใช้ได้ทุกวันเป็นโทนแบบนูดๆ นะซึ่งก็มีสีกลิตเตอร์ชิมเมอร์แล้วก็แมตต์รวมอยู่ในตลับเดียวนะคะอันนี้เนี่ยทุกคนอาจจะต้องแบบไปดูอัปเดตว่าเขามีคอลเลกชันสีอะไรในปีนี้นะเพราะว่าในลิลลี่ไม่แน่ใจว่ามันยังมีวางขายอยู่หรือเปล่าแต่ว่าจะมารีวิวถึงอายแชโดว์ของ Bobbi Brown ว่าคุณภาพของเขาดีมากๆนะคะราคานี้จะอยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่าบาทนะคะแต่ว่าจะบอกว่าตลับมันไม่ได้ใหญ่จนเกินไปและปริมาณสีทั้งหมดก็คือ 18.15 กรัมก็คือถือว่าเยอะนะแล้วก็สามารถใช้ได้เนี่ยใช้มาตลอดทั้งปีก็คือยังไม่หมดเลยนะคะสีเนี้ยเป็นสีที่ลิลลี่ชอบมากมันจะเป็นสีออกแนวแบบกลิตเตอร์แบบวิงวับอะคือพอทาตกเข้าไปที่เปลือกตาแล้วแบบเกิดสุดๆสีทองนี้ก็เป็นสีทองที่ดูแพงมากๆนะคะก็เลยเป็นอะไรที่ลิลี่รู้สึกว่าเนื้อสีอายแชโดว์ของ Bobbi Brown ดีมากนะทุกคนอาจจะไปเลือกเฉดสีที่มันเข้ากับตัวเองนะคะแต่ว่าสำหรับลิลี่พาเลตอันนี้คือตอบโจทย์ต่อมานะคะจะเป็น Dior อันนี้จริงๆแล้วว่ามันไม่ใช่เป็นพาเลตอายแชโดว์ซะทีเดียวเพราะว่าจริงๆพาเลตอายแชโดว์ของเขาคืออันนี้นะแต่ว่าจะบอกว่าที่ลิลี่ recommend น่ะก็คือตัวนี้เลย Dior Backstage Glow Palette นะคะซึ่งอันนี้จะประกอบไปด้วย4ช่องใหญ่ๆเราสามารถ adapt เอามาทำเป็นไฮไลท์หรือว่าลงจุดต่างๆของใบหน้าได้แต่ว่าลิลี่จะชอบเอามาใช้เป็นอายแชโดว์นะคะโดยเฉพาะ2สีนี้ใช้คู่กันแล้วมันวิงวาวสกาวใจมากคือเนื้อของเขาอะมันแบบชัด
พิกเมนต์มากๆนะคะแล้วก็ดูดีเห็นป่ะมันแบบวิบวับวิบวับแบบเหมาะกับการทาบนเปลือกตามากๆนะคะส่วนอันนี้ก็คือแบบโอ้ยสีน้ำตาลลูกคุณไปอีกนะจ๊ะแม่เออก็เป็นแบบสีแบบน้ำตาลทองๆนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือสวยงามมากอลังการมากนะคะสีที่ไม่ค่อยได้ใช้ก็คือสีนี้นะเออเป็นสีที่แบบส่วนใหญ่เอาไว้ปัดหน้านะเพราะว่ามันไม่วิงวับพอเนาะคือต้องการให้คนเห็นตั้งแต่หน้าปากซอยเนาะว่ามีการทาอายแชโดว์มาเพราะฉะนั้นเนี่ยพาเลตนี้เป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆสำหรับคนที่แต่งหน้าแบบไม่เข้มมากนะคะแต่งหน้าอ่อนๆเนี่ยแค่นี้ก็คือพอแล้วสีใช้ง่ายๆวิงวับทาตรงหัวตาเกิดเบาๆจบปิงจ้ะแม่ซึ่งอันนี้ก็เป็นของ Dior เหมือนกันนะคะโทนของเขาก็จะเป็นสีออกแนวส้มๆแดงๆนะซึ่งมันจะมีความแบบส้มแดงแบบแฟนซีมากกว่าตัวทาร์ทที่ลิลี่รีวิวไปนะคะเพราะว่าข้างในเนี้ยของเขาก็คือจะประกอบไปด้วยทั้งหมด9ช่องนะคะก็จะประกอบไปด้วยสีแมตต์แล้วก็มีสีชิมเมอร์อันเนี้ยอันแรกของเขาอ่ะคือเป็นไพรเมอร์นะที่เวลาลงแล้วว่ามันจะช่วยทำให้สีอายแชโดว์มันฮึชขึ้นมาเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวลิซ่าสวอชให้ดูคือแบบมันทำให้สีชัดแล้วก็ไม่ตกร่องนะคะไพรเมอร์ของ Dior ก็คือถือว่าดีมากแล้วมีแถมอยู่ในตลับนี้ด้วยนะแล้วก็สีที่ลี่ใช้บ่อยที่สุดก็จะเป็นสีพวกตรงกลางแบบนี้นะคะคือไม่ค่อยได้ไปทางดำหรือว่าแบบน้ำตาลเข้มๆสักเท่าไหร่อันนี้เนี่ยสีแมตต์ก็ถือว่าครบอยู่ในตลับเดียวได้ดีมีไพรเมอร์ให้แล้วก็มีสีชิมเมอร์ด้วยนะคะก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่าสามารถใช้ได้ใน everyday look ใครมีงบหน่อยนะคะก็คือจัดเป็นพาเลทของ Dior อันนี้เลยนะแต่ว่าถ้าใครแต่งหน้าไม่เข้มมากไม่ได้ชอบแต่งหน้าเข้มนะแนะนำเป็นตัวแบบ Face Glow Palette เลยค่ะทีนี้เราขยับมาดูในสายเกากันบ้างนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยคือเห็นจนคงเบื่อกันแล้วแหละอันนี้เป็นของโรมานนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็สามารถหาซื้อได้ที่เกาหลีนะจ๊ะเออเปิดมาก็คือเป็นตลับแบบนี้นะคะก็คือจะมีทั้งหมดสีแบบออกแนวส้มๆแดงๆไปจนถึงทองๆน้ำตาลเป็นสีที่สามารถใช้ได้ในทุกๆวันนะคะแล้วก็มีช่องแบบใหญ่เล็กอะไรสลับกันไปเนาะเนี่ยจริงๆเลยเรียกว่าคอนเซ็ปต์เขาแอบขายกันนิดนึงเพียงแค่ของ Too Faced มันเป็นแมตแต่อันนี้มันมีพวกชิมเมอร์ด้วยไงอันนี้เห็นปะมันจะมีแบบช่องใหญ่ๆเออที่คิดว่าเป็นสีที่เราน่าจะใช้บ่อยตลับของเขาก็จะมีกระจกเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นตลับแบบแม่เหล็กนะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสีที่ลิลลี่ชอบใช้ที่สุดเลยเป็นสีทองที่แบบฮึชสวยมากคือไม่รู้จะอธิบายเป็นคำพูดยังไงนะคะโหรู้เรื่องตบตาไปทีนึงเหมือนตบตาเหมือนแบบเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าโดนตบตาไม่ใช่เนาะเออตบตาไปทีนึงแล้วคือแบบมันวิบวับรู้เรื่องอ่ะสไตล์เกาหลีไม่ดูเข้มจนเกินไปนะลิลลี่ไม่ชอบให้แบบสีตามันดูแบบเข้มจนเกินไปลิลลี่อยากให้ดูเป็นซอฟต์ๆใสๆพาเลตนี้ก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆแล้วก็ใช้มานานมากๆแล้วนะคะตั้งแต่ได้มาก็คือใช้ตลอดใช้เมื่อไหร่ก็ไม่ผิดหวังนะจ๊ะแต่ว่าสีแบบส้มๆแบบนี้ก็คืออาจจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะเออก็จะใช้เป็นสีแบบพวกทองๆอะไรแบบนี้ไปนะต่อมาพาเลตนี้เป็นพาเลตที่หรูเลิศอลังการมากของ Tarte เหมือนกันนะคะ Alicious Eyeshadowพาเลตเปิดขึ้นมานะคะก็จะมีกระจกบานใหญ่บิ๊กบึ้มแล้วก็มีกระดาษพลาสติกรองเอาไว้นะคะซึ่งอันเนี้ยเป็นพาเลตที่แบบดีมากแบบถ้าเกิดจะมีพาเลตไหนสักอันนึงให้มันครบจบในอันเดียวก็คือต้องเป็นอันนี้แล้วล่ะแม่คือแนะนำแบบเรคอมเมนด์ที่สุดคนอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยพี่ลิลลี่มันมีสีเยอะเกินมันจะเกินเรื่องไหมตอบเลยจ้าว่าไม่เพราะว่ายิ่งถ้าเกิดสมมติเป็นคนที่ชอบแบบแต่งหน้าออกแนวแบบสีสันสดใสสไตล์เกาหลีอย่ามองข้ามทาร์ทไปนะจ๊ะแอบมีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยมันเลิศสีมาดีเด้งมากคือสีฟ้าสีน้ำเงินเนี่ยก็คืออาจจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เคยลองใช้ไปครั้งนึงนะก็วิงวาวสกาวใจนะเป็นการแต่งหน้าที่แบบไม่ซ้ำซากจำเจดีนะคะในขณะที่มีสีส้มกับสีแดงอันนี้เป็นสีโปรดแห่งพาเลตนี้เลยเพราะว่ามันทำให้เราได้ลุคเป็นเกาหลีแบบเออมีความอ่อนนี่เบาๆตาสีส้มๆอะไรอย่างนี้นะคะก็คือพิกเมนต์ดีมากๆนะแล้วก็สีทองอันนี้ก็เป็นสีทองที่ดีสุดๆไปเลยนะคะเออแล้วก็จะบอกว่าสีอันเนี้ยเป็นสีที่แบบดูเหมือนแบบธรรมชาตินะถ้าอยากจะไปทางเข้มออกแนวแบบผู้ใหญ่เบอร์กันดี้หน่อยก็มาเป็นสีแดงน้ำตาลข้างบนสุดได้นะคะแล้วก็มีสีไฮไลท์สีขาวอะไรครบในตลับเดียวเลยนะโดยส่วนใหญ่แล้วในตลับนี้นะจะไม่มีสีกลิตเตอร์นะคะจะเป็นสีชิมเมอร์กับสีแมตต์เกือบหมดเลยนะคะ
ก็เป็นอะไรที่คุ้มค่ากับการลงทุนมากๆนะพาเลทนี้ใหญ่บิ๊กบึ้มหน่อยแต่ว่าเหมาะสำหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนลุคไปเปลี่ยนลุคมานะสามารถใช้ได้หลายแบบเลยนะคะตลับเดียวลงทุนเนี่ยรับรองว่าคุ้มนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะแบบพกพาง่ายๆใช้แต่งหน้าไม่เยอะสีธรรมดาเนี่ยพาเลทเล็กๆอันนี้ก็พอนะอันนี้อาจจะเป็นพาเลทยืนพื้นไว้ที่บ้านนะคะมาสุดท้ายนะคะอันนี้ใหม่ล่าสัตว์เอ้ยล่าสุดเอ้ยถูกแล้วเล่นอยู่คนเดียวก็ได้สนุกอยู่คนเดียวพาเลทนี้น่ารักมากอันนี้นะคะลิลลี่ได้มาจาก Etudeเอามี3เสียง4เสียงเปลี่ยนโทนกันไปงงกันไปหมดพาเลทอันนี้นะคะก็คือเป็น Holiday Collection ของซีซั่นนี้เลยนะคะซึ่งเปิดออกมานะก็คือ Rudolph to the Town ของเราจะเป็นสีแบบนี้ซึ่งลิลลี่ลองใช้แล้วลิลลี่ชอบมากๆนะคะมันเป็นโทนสีที่ไม่ซ้ำจากที่ลิลลี่รีวิวทั้งหมดไปเพราะว่าพวกเมื่อกี้ก็จะเป็นสีออกแนวส้มๆอิดๆอะไรอย่างนี้ไปแต่ว่าโทนนี้จะเป็นสีแบบชมพูอ่ะเอ้ยชมพูก็มาชมพูก็พอเนาะชมพูม่วงๆนะคะชมพูก็คือเป็นการเอาชมพูกับม่วงผสมกันกลายเป็นชมพูก็คืออันนี้ก็จะเป็นสีที่ลิลลี่ชอบใช้มากๆมันจะเป็นสีแบบออกแนวแบบชมพูกลิตเตอร์แบบเนี้ยซึ่งเนี่ยอยู่บนหัวตาของลิลลี่ตรงนี้นะมันก็จะให้สีที่แบบมีความละมุนตุ้นสุดๆไปเลยนะคะนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีสีแมตต์สีนึงในพาเลทในการที่จะเอามาคัดเบ้าด้วยนะคะแล้วก็มีพวกเป็นสีแบบน้ำตาลสีกลิตเตอร์ต่างๆสำหรับคนที่ชอบความวิงวาวสกาวใจลิลลี่แนะนำของ Etude เลยราคาไม่แรงมากด้วยนะคะเป็น Play Color Eye Mini นะพาเลทแพ็คเกจของเขาก็น่ารักนะเป็น Rudolph แบบนิ่มๆแบบนี้ละแล้วก็สีของเขาก็ติดทนได้ดีนะคะแล้วก็แบบเนียนไปกับตาได้ดีด้วยนะไม่เป็นกลิตเตอร์แบบผงๆนะปาดไปทีนึงก็อยู่เนี่ยเห็นปะมันเป็นแบบสีที่เกาะติดกับเนื้อมันไม่ร่วงเป็นกลิตเตอร์ผงๆนะคะก็เลยเป็นอะไรที่ลิลลี่ก็แนะนำเหมือนกันนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวอายแชโดว์ที่ลิลลี่ชอบใช้มากๆในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นแบบพาเลตออกแนวนิวทรอลทั้งหมดเลยนะคะถ้าเกิดสมมติใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ถ้าเกิดมีคำถามอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาหาลิลลี่ได้เลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย